พลเครียดมันอย่างนี้ก็ไม่ทำให้ล้อหมุนขึ้นมาได้หรอกมาเถอะเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้ามาหยุดเถอะเจ้าชายท่านกำลังทำอะไรข้ากำลังช่วยเขาช่วยหรือมันคือบอบบาปเลยบาปคืออะไรท่านไม่รู้หรือเขาวันนาสูงและท่านวันนาสูงกว่าเจ้าไม่ห้ามเจ้าชายด้วยซ้ำเจ้ารีบขอโทษเจ้าชายเดี๋ยวนี้เลยข้าผิดไปแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมเขาต้องขอโทษข้าด้วยเขาทำบาปด้วยการแต่ตัวท่านเขาปราบแต่ตัวข้าสิแต่ตัวเขาขอโทษเจ้าชายโซยคนนี้ทำบาปแรกด้วยการข้ามทางเดินพร้อมบาปอะไรกันเส้นทางเป็นของทุกคนเนี่ยรวมทั้งจักรวาลนี้อากาศน้ำดินเขาเป็นจำเลยของพระเจ้าเขาก็ยังถูกลงโทษพระเจ้าสร้างเขาและพระองค์สร้างท่านขึ้นมาด้วยถ้าเขาเป็นจำเลยของพระองค์แล้วพระองค์จะลงโทษเขาเองถ้าเป็นใครเนี่ยจะมาลงโทษเขาแบบนี้ถ้าเป็นแค่พระท่านจะไม่ใช่ผู้รับอำนาจจากพระเจ้าหรอกนะอย่าลืมสิเจ้าพลอยเราคือร่างของพระเจ้าบนโลกเราคือเครื่องหมายของพระเจ้าเราเป็นพวกเดียวที่บูชาต่อพระเจ้าและท่องพระเวทของพระองค์ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเราเปรียบเทียบท่านกับเขาดูสิเขาทำงานหนักและตรากตรำหว่านเมล็ดพืชผักผลไม้ทั้งหมดที่นี่และพระเวทของท่านหยุดมันไม่ให้เน่าได้ไหมแล้วท่านร่างของพระเจ้าบนโลกใบนี้สามารถเข็นล้อมเกวียนมันไม่แต่ต้องเกวียนได้ไหมท่านกำลังดูถูกเราเจ้าชายและท่านกำลังดูถูกเขาอยู่เช่นกันอย่าลืมว่าท่านกำลังท้าทายศาสนาเจ้าชายสิทธัตถะข้าแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นเองศาสนาน่ะไม่อาจถูกท้าทายและไม่เคยแพร่ความเกลียดชังในเหล่ามนุษย์ศาสนาสามารถนำมนุษย์ทุกคนทุกหมู่เหล่ามารวมกันได้การรวมกันไม่ใช่การแบ่งแยกเมื่อพูดถึงการกระทำมันจะไม่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาคือสิ่งสูงสุดเจ้าชายคือสิ่งสูงสุดมันแสดงให้มนุษย์เห็นขีดจำกัดของตัวเองขีดจำกัดตัวเองแล้วใครสร้างศาสนาขึ้นมามนุษย์สร้างช่วยกันเข็นเร็วเข้าออกแรงกันเลยวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะไปกันยังไงหากปราศจากวันเวลาแล้วไซแล้วก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลักกัดเมื่อกี้ได้ยินลุงก็ก้มหน้าก้มตานั่นแหละคำว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกในระหว่างที่มีเจ้าชายสิทธัตถะเดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็ถามหาผู้สร้างศาสนาใครคือผู้สร้างศาสนาเ นี่ย
ถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไมไปสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่เหนือกว่ามนุษย์เอาไว้ทำไมแล้วส่วนมนุษย์ผู้ที่แบกหาบขุดขนขวายให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดของมนุษยชาติมนุษย์ผู้ซึ่งกำคำว่าศาสนาจะเป็นพระเวทใดๆก็สุดแท้แต่เถอะเหตุฉะนั้นเล่าพระเวทเหล่านั้นจึงไม่สามารถป้องกันสัตว์ตายผลไม้เน่าเปื่อยได้เพราะฉะนั้นศาสนาที่ว่านี้ใครคือผู้สร้างศาสนาคำถามแค่นี้ฮะมันก็จะไปต่อว่าผู้ที่อ้างเอาแต่คำว่าศาสนาศาสนามาขึ้นตาช่างนั่งห้อยนั่งโหนอยู่อย่างนั้นถามว่าจะไปยังไงมนุษย์นะเมื่อลุงไม่รู้ใครส่งมาให้มันเตะตาต้องใจก็เลยสดับเอาไว้ใคร่ครวญไตร่ตรองผมว่ามันถึงเวลานะถึงเวลาที่มนุษย์โลกใบนี้จะกลับเข้ามาสู่ความเป็นพื้นเดียวกันหมายความว่าระนาบเดียวกันนะเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันคือระนาบเดียวกันสังเกตมาหลายเรื่องหลายอย่างแล้วแม้แต่เรื่องของกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่มีอำนาจอะไรต่างๆนะพวกนี้เขาก็บอกว่าผู้ใหญ่แล้วพูดจากันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้าเด็กบอกว่าได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าเขาเติบใหญ่มาเรื่อยเติบใหญ่มาเรื่อยผู้ใหญ่ก็มักจะพูดว่าเด็กทำดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้ามันก็ไม่ผิดเนาะแต่ถ้าหากว่าเด็กไปในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้าเด็กเขาก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยแล้วพอเวลาเด็กจะมีกิจกรรมมีพฤติกรรมที่จะสร้างตัวของเขาเองให้มีอนาคตไปในวันข้างหน้าถูกผู้ใหญ่เตะตัดขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามทีแล้วเด็กในวันนี้มันจะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้าได้ยังไงเป็นคำถามมาผู้ใหญ่ในวันนี้ได้ยินคำอย่างนี้จะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักฟ้องร้องนู่นนี่นั่นอึ้งกิมกี่ไปเลยผมว่านะครับยกเว้นจะเอาสีข้างถูไปขุ่นๆอย่างนี้เป็นต้นลองใคร่ครวญในภาพรวมๆเล่นๆลองดูนะฮะสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้นะวันนี้ลองประมวลนะครับเรื่องนี้ประมวลหน่อยเราจะรับสื่อสารโดยการมองเห็นหรือรับสื่อสารโดยการได้ยินได้ฟังเหล่านี้เป็นต้นจะเป็นคนละสถานการณ์คนละสถานที่แต่ถ้าหากว่าทั้งได้เห็นทั้งได้ยินในสถานเดียวกันสถานที่เดียวกันและคนคนเดียวกันเนี่ย
ลองให้ความสำคัญกับบุคคลหน่อยครับโดยเฉพาะยิ่งผู้คนบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมนู่นนี่นั่นครับเช่นตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็สุดแท้แต่เถอะเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะให้ไม่น่าจะก้าวข้ามหรือผ่านไปโดยที่ไม่พินิจพิจารณามิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดอันเป็นส่วนกลางออกมาที่จะให้มองเห็นคนสองกลุ่มเขาพูดอะไรกันสถานการณ์ใดๆกันก็เด็กกับผู้ใหญ่เลยทุกวันนี้อ้าวกลุ่มผู้ใหญ่ก็แท็กทีมกันด้วยอำนาจสายบังคับบัญชาต่างๆแท็กทีมกันผูกกันรวมกันส่งสารปุ๊บก็พูดในเสียงเดียวกันนะส่วนเด็กที่เนี้ยฮะมันก็จะแท็กทีมกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบที่จะส่งต่อกันแบบบังคับบัญชาแต่เด็กเขามีอยู่ในภาวะของคำว่าอิสรภาพแต่ไอ้เครื่องมือที่จะนำไปสู่ความอิสรภาพที่ดีเลิศประเสริฐสแมนแตนแปลว่าเรื่องการสั่งการตามระบบบังคับบัญชาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ากระบวนการมันยาวต้นทางสั่งมาไงปุ๊บมา1-3พินิจพิจารณาเวลาก็ผ่านไปแล้วมาต่อมาพิจารณาเวลาก็ผ่านไปแล้วมันมีกี่ท่านตอนล่ะ 4-5 สเต็ปกว่าที่จะไปสู่การปฏิบัติในระหว่างปฏิบัติประจันหน้าที่ไหนครับไอ้ตรงนี้ก็อยู่ในขอบข่ายอันใดหนึ่งทีเนี้ยผมว่าระบบมันไปต่อไม่ได้นะสั่งการส่วนทางด้านเขามีเครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวกดปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนี้เลยไปต่อไม่ได้นะประมวลแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความคิดความอ่านของผู้คนมันก็หมายรูปของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือว่องไวทันใจเชื่องช้าไม่ได้มันก็เป็นคุณสมบัติของเด็กรู้ปุ๊บกดปั๊บ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 มีคำตอบแล้วใช้เวลาน้อยมากนะครับกดชั่วทีเดียวเป็นหน้ากระดานเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับผู้ที่มีอำนาจวาสนาโปรดอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับโปรดอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับนักหนาเข้าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหน้าวันนี้จะออกจากบ้านไม่ได้นะครับจะออกจากบ้านไม่ได้ดักหน้าดักหลังก็อยู่แล้วครับลุงหงอกเตือนทุกท่านผ่านหน้าจอด้วยความหวังดีอย่างยิ่งครับครับเพราะว่ามนุษย์มันมีตัวตนมันมีผู้คนรู้เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาในบ้านเมืองเนี้ยในวันเวลามันมีผู้คนรู้เห็นแล้วผู้คนรู้เห็นที่ว่านี้เขามีมือถือมือถอยใช่ไหมเขาส่งซิกครั้งเดียวขณะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้กำลังจะไปไหนไม่รู้แล้วครับ10นาทีผ่านมาเต็มประตูเด็กๆมาห้อมล้อมออกจากประตูรั้วบ้านไม่ได้เลยกว่าที่จะสั่งการกันผู้หลักผู้ใหญ่มาผ่านขั้นตอน 4-5 กว่าจะเคลื่อนย้ายซวยเลยด้วยลุงปรารถนาดีกันทุกท่านทุกคนลดนะครับอัตราตัวตนถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ลดอัตราตัวตนเด็กจะเพิ่มอัตราตัวตนครับ
ผู้ใหญ่ต้องลดอัตราตัวตนเด็กจึงจะไม่เพิ่มอัตราตัวตนส่วนแล้วมันก็จะมาหากันที่ตรงกลางนึกออกไหมครับคนเกิดก่อนนี่สร้างระบบสร้างระเบียบบังคับบัญชากดขี่สารพัดออกกฎห้ามอย่างเดียวกฎหมายต่อไปเนี่ยต้องมีคำว่าให้มากกว่าห้ามนะครับสังคมจึงจะอยู่ได้เชื่อเลยครับไปนักกฎหมายไปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใดๆก็ตามแถกกฎกระทรวงออกมาให้มากกว่าห้ามสังคมจึงจะเดินได้มิฉะนั้นปิดประตูคนในสังคมเนี่ยไปไม่รอดครับยังไงก็ไปไม่รอดนะเปลี่ยนกฎกติกาซะปรับซะนะให้มีคำว่าให้มากกว่าคำว่ามีห้ามกระบวนการที่มันต่อยอดอะไรต่างๆมาเป็นแถวยาวเหยียด1 2 3 4 5ระบบต้องตัดทิ้งไป3ใน4ฮะการบังคับบัญชาต้องสร้างไปออกไป3ใน4ครับเนี่ยเฉพาะกฎกระทรวงนะต้องตัดไปถึง3ใน4หรือบางทีต้อง4ใน5ด้วยครับผมเอาเหลือไว้นิดๆไอ้ตัวห้ามนะห้ามนอกนั้นให้หมดเห็นไหมฮะสังคมจึงจะเดินได้ไม่งั้นมันถูกล็อกแข้งล็อกขาไปหมดแล้วจะไปยังไงเด็กอนาคตมองไม่ออกเลยครับช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่จะต้องเพราะหลายอย่างมันนิ่งนะการเข้าออกคนในประเทศนอกประเทศก็น้อยนิ่งหรือความที่นี่เนี่ยก็ยิ่งสร้างกฎระเบียบขึ้นมากันไม่หมดสุดท้ายจะออกจากบ้านไม่ได้ครับผู้ใหญ่ครับเอาจริงๆ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 มันจะมีระดับหนึ่งต่อหนึ่งนะวัดกันว่ามันจะมีประเภทมนุษย์คนประเภทใดกันไปแล้วกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอ้มึงมีทุกอย่างกูไม่มีอะไรจะเสียหาอะไรเลยอย่างเงี้ยระวังให้ดีครับนี่เล่าสู่กันฟังระหว่างบนสุดกับล่างสุดนะครับถ้าบนไม่ลดตัวตนลงมาหาล่างแล้วล่างก็จะเพิ่มตัวตนนี้ครับเพิ่มไปเลยถึงตรงไหนที่มันจะโอเวอร์แลปกันทีนี้ครับจุดที่มันโอเวอร์แลปกันนะฮะคือจุดที่ลุงไม่อยากจะพูดคำพูดต่อไปให้ท่านที่อยู่หน้าจอใคร่ครวญเองนะครับนะมันเป็นธรรมชาติดิบๆของมนุษย์ภาษาพุทธะก็บอกว่ากิเลสตัณหาราคะนั่นเองครับผมเข้าไหมกิเลสตัณหาราคะนั่นรู้ไหมรู้ไหมนั่นๆเอวันนี้ลุงเปิดประเด็นยังไงไม่รู้ใครส่งอะไรแต่อะไรมาให้ลองดูสิเผื่อว่าอ๋อเนี่ยดูชีดูชีไพเดอร์ส่งอาหยังมาให้ปืดอ้าวผ่านไปหนึ่งช็อตคนที่ส่งมาให้หนึ่งต่อมามีไพอีกส่งมาให้โป๊ะโหมีผู้คนถ่ายรูปท้องฟ้ามาให้มืดครึ้มกันเมฆหมอกกันเยอะเลยในเวลา5โมงเย็นนี้เองครับผม17นาฬิกากับ52นาทีส่งมาให้เมฆเต็มนะทำท่าฝนจะตกนะมั้งถ่าย ว่าไปนู่นนะครับลองมาสิถ้าแน่จริงก็มันตกมันสิเอาใช่ไหมฮะต่อมาดูสิมีไผส่งอะไรมาให้โป๊ะเอาแล้วเหรออ๋อเอาเข้าไปดูสิเปิดเพนทากอน
เริ่มสงสัย UFO UFO คืออะไรโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเนื้อโอ้โหทุกวันเนี้ยปืนกลควบคุมด้วย AI นะพี่เอ๋ยดูเถอะมันถึงขนาดนั้นนะครับผมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันใช้ AI กันหมดจำไว้ไหมครับ AI อย่าไปไกลคือคลื่นครับคลื่นนะคลื่นความถี่ความถี่เนี่ยครับนะถ้าหากว่าใครสามารถที่จะผลิตคลื่นทำให้คลื่นให้เร็วให้แรงมันก็สามารถที่จะเบรกบลับหรือตัดคลื่นตรงนั้นได้เพราะถ้ามันใช้คลื่นในการควบคุมอะไรต่างๆนั่นถ้าคลื่นมันทำงานไม่ได้คือมันเบลอไงมันก็ไม่สามารถที่จะคุมระบบได้คลื่นตัวเดียวเนี่ยครับทุกวันนี้ผมว่านะประเทศที่เขาผลิตคลื่นสูงๆเนี่ยผมว่าไก่จะเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับคือมันรู้กันมันทันกันเพียง1หรือ2วินาทีนี้มันจะรู้กันเลยนะครับมันจะเบรกมันจะบั๊บจะเบรกจะบั๊บจะเบรกจะบั๊บจะเบรกแล้วแปลว่าการที่ใช้คลื่นหนึ่งแต่มันไม่นิ่งรู้คําว่าไม่นิ่งรู้มั้ยฮะพอไม่นิ่งมันก็กดปุ่มไม่ได้ที่จะทำลายล้างกันผ่าน AI เพราะ AI เป็นข้อมูลพอเวลามันไม่นิ่งมันขึ้นลงอยู่เงี้ยมันก็กดปุ่มไม่ได้กดปุ่มการทำลายล้างเนี่ยในจังหวะอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้แล้วใครจะเบรกใครจะรับที่เร็วกว่ากันไอ้ตรงนั้นนะฮะมันจะจับจังหวะไม่รู้ถ้าผมคิดเองนะฮะว่ามันจะมีจังหวะมันจะมีแก๊ปอยู่แก๊ปหนึ่งช่องว่างระหว่าง AI มันอะไรมันกำลัง analyze ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายๆกับว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันถามเลยว่าถ้าฉันจะบอมนะ GPS มันบอกใช่ไหมจุดใดจุดหนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยนะฉันจะกดปุ่มได้เวลาไหนประมาณนั้นนะครับมันถึงขนาดนั้นนะครับพวกเทคโนโลยีครับไอ้เรื่องเนี้ยลุงไปรู้ได้ยังไงถึงมาเล่าสู่กันฟังนะอย่ามาสงสัยในตัวลุงเล่าให้ท่านฟังก็เพื่อให้รู้ว่าไฮเทคมันถึงขนาดนั้นนะนั่นคือไฮเทคโนโลยีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไฮเทคก็คือเรื่องจิตเนี่ยครับซูเปอร์ไฮเทคเรื่องจิตเนี่ยครับมันจะไปรู้กันในรูปแบบที่มันรู้รูปแบบของจิตครับก็นำมาเล่าสู่ผ่านจอเอาไว้ได้กรุณาพิจารณาในรูปแบบของทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของมหาอำนาจต่างก็จะบับจะเบรกจะต่อกรกันเพื่อที่จะง่ายๆคือทำลายล้างกันเป็นนัยยะเป็นนัยสำคัญเป็นนัยยะสำคัญของบริบทโลกใบนี้จึงอยากจะให้กรุณาพิจารณาคือเอาไว้กองหนึ่งสำหรับการรับรู้เรียนรู้แต่ละวันของแต่ละบุคคลเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองทั้งหมดก็คือเรื่องของเขาแล้วก็จบกันที่เราตรงนี้ครับผม